สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบโบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักงุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับ สนับสนุนโดย Forex4u for ครับชวนเพื่อนเข้ามาเทคก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจําเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันทีนะครับนักทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจําเดือนอีกด้วย แอชแคนะครับเปิดให้บริการมากว่า13ปีแล้วตอนนี้แอชแเองก็มีฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำเอไอเอกราฟิกคาลล่าปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI นะครับตัวอย่างฟังก์ชันเด่นๆก็คือสามารถแจ้งผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดได้ด้วยนะและแอชแคเองยังมีจุดเด่นก็คือค่าสเปดทองคําที่ต่ําที่สุดเฉลี่ยเพียง12จุดเท่านั้นสายเทรดทองอย่าพลาดนะครับส่วนต่าง CDS ของรัฐบาลสหรัฐรลดลงหลังการเจรจาเพดานนี้คืบหน้า สระข่าวรอยสเตอร์รายงานนะครับในวันที่17พฤษภาคมว่าตราสารอนุพันธ์เพื่อประกันการผิดนัดชำระหนี้หรือว่า CDS นะครับภาษาอังกฤษก็คือ Credit Default Swap ของสหรัฐนั้นลดลงเมื่อวันคารที่ผ่านมาภายหลังที่ประธานาธิบดีจโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตและก็นายคิวินแมคคาชีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคบริพับ,บริกันขยับเข้าใกล้ข้อตกลงการเจรจาเพานานี้กันมากขึ้นนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ในวันที่1มิถุนายนครับ ขอ้อมูลจาก S&P Global Market Intelligence นะครับระบุว่าสเปรดของตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันการผิดนัดชำระหนี้อายุ1ปีของสหรัฐซึ่งเป็นมาตรวัดความเสี่ยงของการผิดนัดชรํระหนี้ตามตลาดลดลงเหลือ1.55%จากวันจันทร์นะฮะที่อยู่ที่1.64%ขณะที่สเปรดของตราสารอนุพันธ์เพื่อประกันการผิดนัดชำระหนี้อายุหปีลดลงเหลือ0.69%จาก0.72%ครับนักทุน ความกระวนกระวายใจของนักทุนเกี่ยวกับการผิดรัชระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐนั้นที่อาจเกิดขึ้นได้ทวีความรุนแรงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากเส้นตายในการเพิ่มวงเงินกู้ยืมของรัฐบาลน,นั้นขยับใกล้เข้ามามากกว่าหลายฝ่ายคาดการกระไว้นักรับ สำหรับข่าวในคืนที่ผ่านมานะครับเป็นคืาวบทพูดนะฮะการประชุมล่าสุดก็มีแนวโน้มที่จะดีนะและก็มีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงได้ก่อนวันอาทิตย์ที่จะถึงดีด้วยนะครับตัวนีก็อาจจะสร้างแรงกดดันให้กับสินทรัพย์ปลอดพายราคาทองคําก็เป็นได้เช่นเดียวกันยังไงขาบใบทองคําระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้เจอข่าวใหม่ก็อาจจะไม่ได้ร่วงแรงอะไรมากมายละแต่ก็แน่นอนแหละครับจะให้ฟื้นกลับไปแถวๆประมาณ2 0 5 0 2 0 6 0คงจะยังเป็นเรื่องยากในตอนนี้ครับขอบคุณครับ